สวัสดีครับผมนายพานุวัฒน์แก้วไรนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแอมมิเตอร์ DC วงจรดิบนะครับการออกแบบวงจรแอมมิเตอร์ DC วงจรดิบนะครับจากรูปนะครับจะเป็นการออกแบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB นะครับตามจำนวนหาค่าต่อต้านทานนะครับจากโจทย์นะครับเขาจะให้หาค่า R4 นะครับวิธีการทำนะครับเราต้องหาค่า R3 มาก่อนนะครับ R3 นี่หาได้แล้วครับจะได้ที่30โอห์มนะครับเราก็มาหาค่า R4 ได้ที่ 0.03 โอห์มนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นงานนะครับหน้าปัดจอมิเตอร์ DC 300มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวต้านทาน3นะครับบอร์ด4กล่องอเนกประสงค์5สายไฟ6ปลั๊กตัวเมียนะครับตารางการทดลองนะครับลำดับที่1 R4 ที่10โอห์มนะครับค่าที่วัดได้ 0.02046 แอมป์นะครับลำดับที่2นะครับ R4 ที่200โอห์มค่าที่วัดได้0.0089แอมป์นะครับ3 R4 ที่300โอห์มนะครับค่าที่วัดได้0.00568แอมป์ครับขอจบการดำเนินเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ